เรามีน้องนะครับที่ลุกขึ้นมายืนรอนะครับที่จะถามคำถามนะครับก็จะเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเชิญถามได้เลยนะครับจะระบุตัววิทยากรก็ได้นะครับหรือว่าจะถามรวมๆก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยตอบคำถามตรงนี้นะครับขอเชิญค่ะเรียนท่านวิทยากรแล้วก็คณาจารย์แล้วก็น้องๆพี่ๆที่อยู่ตรงนี้นะคะก็พอดีว่าก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะที่ให้ความรู้คือได้อะไรไปเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะสับสนในตัวเองเยอะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตอนนี้ก็เลยว่าพอดีพูดถึงคณิตศาสตร์ก็คือเป็นนักศึกษาปริญญาเอกตอนนี้ขึ้นปี3แล้วนะคะคณิตศาสตร์ประยุกต์ค่ะก็เลยมีคนถามมากทำไมไปเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์เรียนแล้วมาทำอะไรเรียนแล้วต้องไปเป็นครูอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบเองก็สงสัยไปเป็นอาจารย์ได้อย่างเดียวนี่คือในความคิดของตัวเองแต่ว่างานวิจัยที่ทำก็คือรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับคล้ายๆของดร.สรวิทย์นะคะคือว่าเป็นการหาคุณภาพของน้ำโดยใช้โมเดลทางด้านคณิตศาสตร์นะคะก็คือแล้วก็ต้องเกี่ยวกับดร.ผิวใจคือแต่ว่าคือเป็นการที่ว่าอาจารย์เขาจะเพิ่มมาถ้าใช้ในการพวกฟังแพงต้นค่ะก็คือจะบวกสมการแพงต้นเข้ามาอีกทีหนึ่งก็เลยแบบไม่คือเราจบไปแล้วต้องไปเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะคือแต่จริงๆคือความฝันตั้งแต่เด็กเลยความฝันตั้งแต่เด็กคืออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากทำงาน NASA อันนั้นคือความฝันแบบสูงสุดแต่พอไปมาคือถูกบังคับให้รับทุนเป็นอาจารย์มัธยมศึกษาตอนนี้คือเป็นอาจารย์รับราชการมัธยมศึกษาแต่คือความฝันจริงๆคืออยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยแหวกแนวคือทุกคนจริงๆแล้วต้องไปเรียนการศึกษาใช่ไหมคะก็จะถูกถามตลอดเวลาว่าลาเรียนตลอดเวลาเงินเดือนถูกแป๊กตลอดนะคะก็เลยมีความแต่จริงๆคือความฝันอยากเป็นวิทยาศาสตร์แต่เราจะเป็นไปถึงฝันตรงนั้นได้ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอมาเจอดร.สิทธิชัยใช่ไหมคะคือพอหลังๆมามีเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือว่าจะมีเอฟเฟกต์กับด้านเคมีตลอดคือหมอไม่สามารถบางครั้งเนี่ยอย่างหน้านี่คือหมอใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวเลยขออนุญาตให้คุณหมอบอกว่าใช้น้ำมันมะพร้าวได้ไหมใช้ถั่วเขียวล้างหน้าได้ไหมคืออย่างก็เลยหันมาจะศึกษาด้านแบบเนชั่นด้านอาหารเสริมด้านอะไรว่าแบบเราอะไรที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดต้องใช้คำว่ามีชีวิตรอดเลยเพราะว่าหมอก็บอกว่าแพ้อะไรตอนนี้ก็ยังบวมอยู่ค่ะปากก็ยังบวมอยู่อันนี้คือเป็นลักษณะที่ยังบวมอยู่คิดว่าจะไม่ได้มาแล้วคือก็มาสายด้วยวันนี้นะคะก็เลยสับสนมากค่ะว่าจะถามวิทยากรว่าอย่างเช่นว่าเรามีความฝันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องถูกบุกว่าชีวิตเราต้องไปแบบนี้เรามีแนวทางยังไงที่เราจะไปถึงฝันตรงนั้นได้นะคะครับครับเป็นคำถามน่าสนใจเหมือนกันนะครับมีความฝันอีกแบบนึงแต่ว่าน้องเขาใช้คำว่าชีวิตมันถูกบุ๊กไว้อย่างเงี้ยจะทำยังไงใครจะตอบคำถามนี้ดีครับดร.สรวิทย์ผมขอคุยนิดหนึ่งทำคณิตศาสตร์ทางน้ำและทำแพงต้นผมทำแพงต้นนะครับผมเรียนโทวิทยาเอกนี่งานทางด้านสาลายอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเอางี้ต่อให้เราจะเป็นเรียนคณิตศาสตร์จบไปเป็นครูคณิตศาสตร์ก็นั่นก็คือส่วนที่อาชีพไงโดยภาระโดยตรงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตเราว่าเราจะต้องอยู่กับคณิตศาสตร์เราสามารถทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการอีกได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับเราจะไปดูแลเด็กในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดีๆทำให้มันเจ๋งออกมาเป็นระดับประเทศเลยก็ทำได้เราเป็นครูไงนะครับแต่ว่าต้องไม่ทิ้งความเป็นครูนะฮะคือเมื่อไหร่ที่เราเป็นครูเนี่ยก็คือเราต้องดูแลเด็กอันนั้นคือสุดเดี๋ยวครูเดี๋ยวนี้หลายคนไปทำอย่างอื่นหมดนะฮะเวลาสุดท้ายมาดูแลเด็กซึ่งมันไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีทางเลือกให้อีกเยอะแยะครับผมเองผมทำไบโอเทคผมทำบ่อเลี้ยงปลาแต่งานอดิเรกผมเป็นคนละเรื่องผมสนใจงานทางอิเล็กทรอนิกส์ผมทำ UAV เครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานอดิเรกผมแต่ว่ามันไม่ใช่งานประจำครับผมคำตอบแปลจากอาจารย์สวิทย์เนี่ยก็คือว่าเรามีหน้าที่ใช่ไหมที่จะทำการหน้าที่ประจำคือการสอนนะครับแต่ว่า
การที่จะมีชีวิตที่มีความสุขนะก็คือมันอยู่ที่วิธีคิดเราแล้วล่ะนะครับอยู่ที่วิธีคิดเรานะฮะไม่ใช่อย่าให้สิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเป็นตัวบังคับนะครับเราคิดนะฮะแล้วก็ใช้ศักยภาพที่เรามีนะครับทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะทำนะฮะด้วย capacity ที่เรามีนะครับแล้วอย่าให้ความคิดถึงขั้นว่าเราถูกบุ๊กหรือถูกบล็อกหรือถูกอะไรต่างๆเนี่ยนะตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวบล็อกความคิดเราเปิดความคิดก่อนนะครับเปิดความคิดเสร็จน้องก็จะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมันใสนะท้องฟ้ามันใสมันทำอะไรอีกได้ตั้งเยอะแต่ต้องเอาความคิดที่มันบล็อกเราอยู่เนี่ยออกไปก่อนนะฮะนี่ก็ผมตีความเอาอย่างนั้นนะฮะที่อาจารย์ตอบนะครับขอบคุณครับมีคำถามจากท่านอื่นไหมครับมีไหมฮะเชิญครับเชิญที่ไมโครโฟนได้ไหมครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับสั้นๆแล้วก็ถามผมเป็นนักศึกษาทุนทิจิตนะครับอยากจะเรียนสอบถามนิดนึงครับว่าระหว่างเคสกับเพเทนต์นี่มันต่างกันยังไงครับคือปัจจุบันนี้เขาก็นิยมจดเพเทนต์กันค่อนข้างมากใช่ไหมครับก็เคยลองไปเซิร์ชเพเทนต์จาก Google มาครับมาลองทำตามดูก็ไม่ได้อะครับแต่ก็ไม่ได้ลองมากนะครับก็ลองให้ครั้งสองครั้งเพราะเนื่องจากเวลาจำกัดอะครับก็คิดว่าเพเทนต์มันก็เหมือนเป็นเทรดซีเคทอยู่แล้วหรือเปล่าครับครับคุณสัญชัยอธิบายหน่อยปัจจุบันเนี่ยปาเต้นจดเนี่ยอย่างที่บอกแนวโน้มมันไปทางนี้คือจดกั๊กการจดกั๊กเนี่ยมันจะไม่บอกเต็มหรอกว่าทำยังไงคืออาจจะเป็นเหมือนแอสทรักแต่จริงไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เพราะถ้าเกิดบอกไปหมดเนี่ยคุณอ่านเข้าใจแล้วเนี่ยมันสามารถไปทำรีพีทได้เมื่อไหร่เนี่ยปาเต้นไม่มีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบางประเทศที่ไม่ออนเนอร์ปาเต้นคุณไม่มีประโยชน์อยู่แล้วทุกวันนี้เวลาเราเสิร์ชปาเต้นกันเนี่ยไปหยิบดึงข้อมูลมาดูเนี่ยเราเลี่ยงได้แย่ๆว่าโอเคหัวข้อวิจัยเรื่องนี้ทำที่อเมริกาไม่ได้นะแต่ทำที่เมืองไทยได้หัวข้อนี้จ้างคนจีนทำได้ต่อให้มันขัดกับปาเต้นตรงนั้นไม่มีเรื่องนี้พี่นึกว่าอย่าให้เขาเริ่มนั่นคือเราไม่จดประเด็นกันคืออย่าให้เริ่มแต่ข้อมูลในประเด็นเนี่ยไม่มีทุตเต็มที่หรอกครับทุตในนั้นมีน้อยปัจจุบันนะฮะปัจจุบันแล้วก็วิธีการเขียนกักเพื่อจะบอกคร่าวๆว่าเป็นอย่างนี้เวลาขึ้นรอสูตรกันเนี่ยมันจะได้บอกว่าอ๋อก็ความหมายของประเด็นนี้คือ cover หัวข้อที่คุณทำนี่แหละคุณเลยทำไม่ได้แล้วคุณไปดูไฟลิ่งของ Apple Samsung Google คุณดูเวลาไฟลิ่งเขาเนี่ยเขาสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยวอร์ดิ้งในข้อความเนี่ยเขาต้องตีความกว้างๆเขียนก็เขียนกว้างๆอยู่แล้วเพราะนั่นคือเพื่อจดกักเน้นตัวนี้คือองค์ความรู้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดของวิทยาศาสตร์มันเป็นองค์ความรู้มันถึงเวลาหนึ่งมันจะแชร์ในโลกนี้ได้แต่ยังไม่ถึงเวลานั้นมันยังเป็น exclusivity กับบริษัทนั้นๆอยู่บริษัทจะเอาองค์ความรู้นี้ใช้ในการทำประโยชน์นั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะอยากได้องค์ความรู้นั้นทันทีตอนนั้นก็ไป licensing มาถ้าคุณซื้อ licensing มาไม่ได้คุณก็ต้องรอจนกระทั่งเขา expire หรือไม่คุณก็ขึ้น knowledge ใหม่เพราะวิธีการจะไปถึงดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่วิธีเดียวมันไปได้หลายวิธีลองคิดดูโอเคจริงๆคือองค์ความรู้เหมือนกันเพียงแต่ว่า Trade Secret เนี่ยเวลามันเหมือนกับถ้าคุณจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยคุณก็เขียนแผนที่บอกเส้นทางเลยกรุงเทพนี่ต้องไปอยุธยาแล้วเลี้ยวซ้ายออก32เอสายเอเชียขึ้นไปนครสวรรค์ไอ้อย่างเงี้ยคุณเขียนไปหมดบอกหมดเลยเนี่ยนะมันอยู่ในเส้นของปาเต้นชัดเจนจะไปยังไงแล้วคุณอาจจะไม่บอกเลี้ยวสายเอเชียนะแต่เทสซีเกตคือคุณรู้ว่าจากเนี่ยไปเชียงใหม่เนี่ยมีอีกเส้นหนึ่งแต่คุณไม่บอกเขาเพราะคุณบอกเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคือแค่เขียนลงไปนิดเดียวเนี่ยเขาสามารถอ๋อมันเส้นนี้แหละเพราะกรุงเทพไปเชียงใหม่มีแค่สองเส้นเองมันมีเส้นสามไม่ได้วิธีการที่ไปกรุงเทพเชียงใหม่สั้นกว่าแบบนี้มันอยู่ในเทรดซีเคท knowledge พวกนี้ถ้าคนอยู่ในวงการจริงๆอ่
่านข้อมูลแค่ประโยคสองประโยคบอกได้เลยเฮ้ยเขาไปเวนี้ยกอย่างเช่นคุณกำลังทำวิจัยเรื่องของแสงตะกี้ยกอย่างเรื่องแสงเลเซอร์ผมงานวิจัยเรื่องของกลับไปเรื่องของไมโครมูเมนต์แล้วกันไมโครโพชเชนนิ่งพวกพิโซอิเล็กทริกมูเมนต์PGTเฮ้ยเขาซินเทอริงหรือเปล่าวะทำไมเขามูฟได้ขนาดนี้เขาขายของคุณได้นะแต่คุณเฮ้ยแต่ผมจะเอาตัวนี้อัพพลายใช้ของผมเนี่ยผมซื้อไลเซนซิ่งเขาไม่ยอมขายผมทำยังไงผมซื้อบริษัทไม่ได้ผมซื้อบริษัทละจะทำวิจัยยังไงเนี่ยถ้าเขาจดเปล่านี้เมื่อไหร่เนี่ยนะจดปาเต็นวิธีการทำซินเทอริงของ PGT เมื่อไหร่ผมรู้เลยผมจะทำไงใกล้เคียงมันเขาเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงส่วนผสมผมได้ละผมได้เหมือนเขาเลยดีเซลเหมือนกันแต่ว่าสูตรต้นทุนคนละสูตรกันแมทเทอเรียลคนละแมทเทอเรียลกันนั้นเขาไม่จดกันเขาจะเอาเป็นเทปซีเคตแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปในโรงงานคุณจะรู้ทันทีว่าเขาใช้สารตั้งต้นอะไรเขาใช้วิธีเพชเชอร์แรงแค่ไหนในการทำนั่นเป็นเหตุผลว่าโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้เขาจะโปรเทคไอพีกันสุดฤทธิ์คุณเข้าไปไม่ได้หรอกต่อคุณจะเข้าไปได้คุณจะเขียน NDA คุณจะเขียนอะไรเต็มไปหมดแล้วล็อกเขาด้วยนะเพราะคุณเขียน NDA ล็อกว่าชื่อคุณเข้าไปในโรงงานเยี่ยมเขาวันนั้นนะอีก2ปีออกมาคุณมีโปรดักต์อะไรออกมาเนี่ยเขาล็อกชื่อคุณเฮ้ยมีที่แล้วเขามาเยี่ยมผมนี่หว่าทำไมปีนี้แค่มีโปรดักต์ออกมาก็มีนั่นคือลอสูสครับมีคำถามเพิ่มเติมจากฟลอร์ไหมครับถ้าไม่มีเราจะอ่านคำถามที่ส่งมานะครับจะเริ่มจากดร.สิทธิชัยนะครับเพราะว่ารู้สึกจะมีคำถามเรื่องผมรู้สึกพวกเราชอบเรื่องเครื่องสำอางเรื่องอาหารเสริมเยอะนะมันฟังดูง่ายมั้งครับมันฟังดูง่ายเชิญนะอาจารย์ตะกี้เสริมนิดนึงในมุมมองของ patent กับ trade secret ที่ผมใช้คือโค้กเขาถ้าจดเป็น patent เนี่ยมันมีอายุ20ปีหรือ20บวก5ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องเปิดเผยสูตรโค้กเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นโค้กผมก็ทำ trade secret เก็บเป็นความลับไว้ได้ตลอดกาลถ้าผมเป็นเจ้าพ่อ MK ผมคงเก็บสูตรน้ำจิ้มไว้เพราะผมไม่รู้จะจดแพทเทนต์แล้วเปิดเผยสูตรน้ำจิ้มให้คนอื่นรู้ทำไมนะครับอันนี้ก็คือมุมมองที่ตัวผมเองใช้คือผมต้องการเปิดเผยแล้วขายสูตรตำรับต่อหรือเปล่าแต่อย่างถ้าเป็นอาหารเสริมเครื่องสำอางฟอร์มูเลชันบางฟอร์มูเลชันสูตรอาหารเสริมบางสูตรผมจะจดเป็นได้ระดับแค่เป็นเพทตี้แพทเทนต์จดไว้เพื่ออะไรกักอย่ามาใช้สูตรนี้นะฉันจดไว้แล้วนะถ้าเธอจะใช้สูตรนี้นะจ่ายตังค์ฉันมาซะดีๆและฉันจะอนุญาตให้เธอใช้สูตรนี้ก็มีบางสูตรเช่นผมเคยไปซื้ออนุสิทธิบัตรของน้ำมันปลาในลักษณะ emulsion คือดื่มน้ำมันปลาแล้วมันไม่เหม็นมีอนุสิทธิบัตรก็มีคนเยอะแยะที่อยากทำสูตรนี้ผมก็บอกว่าอยากทำใช่ไหมได้ขอขวดละ5บาทอยากทำใช่ไหมได้หน้าตาไม่ค่อยรวยเอา3บาทก็พออยากทำใช่ไหมไอ้บริษัทใหญ่เอามา8บาทอันนี้ก็คือเป็นตัวของ patent หรือ petty patent ซึ่งมันจะมีอายุปกป้องได้ถึงระดับหนึ่งคุณก็ทำได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ผมต้องเลือกว่าผมจะปกป้องมันแบบไหนมันก็มีรูปแบบหลายอย่างนะฮะทีนี้ก็มีคำถามว่าแนวโน้มการตลาดเครื่องสำอางและอาหารเสริมในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจอาหารเสริมเครื่องสำอางเราส่วนมากจะนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศแล้วแค่นำมาฟอร์มูลเลตคือนำมาผสมใหม่ซึ่งมันไม่ได้ใหม่แต่สิ่งที่ใหม่แล้วเป็นมุมมองแนวโน้มและสิ่งที่เป็นของประเทศไทยเองจริงๆคือส่วนของตัวสมุนไพรเมืองไทยมีสมุนไพรดีๆเยอะมากมีสารสกัดดีๆเยอะมากกรรมวิธีสกัดสารสกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้ถูกพัฒนาสารสกัดหลายๆอย่างยังไม่ถูกพรูฟว่าดีเพียงพอเช่นเราเคยได้ยินเรื่องมหาดที่ทำให้ผิวขาวมันขาวจริงไหมพิสูจน์เพียงพอไหมกระชายดำที่กินแล้วปึ๋งปังมันปังจริงไหมมันปึ๋งจริงเปล่าตัวของประเทศไทยเองในวงการของคอสเมติกอาหารเสริมเนี่ยสิ่งที่ดีและโดดเด่นประเทศไทยคือประเทศไทยมีพืชพันธุ์เยอะมากที่สามารถจะต่อยอดได้อย่างมหาศาลนี่คือข้อ1ข้อ2คือองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยๆปีเนี่ยแพทย์แผนจีนก็ดังแพทย์ตะวันตกก็มีเรามีแพทย์แผนไทยที่สามารถเอาองค์ความรู้ยาตำรับต่างๆมาพัฒนาเป็นทั้งอาหารเสริมและเครื่องสำอางได้อันนี้คือเทรนด์ในมุมมองของคนในตลาดอย่างผมนะครับส่วนถ้าเป็นมุมมองของสารสกัดครีมหอยทากครีมนู่นนี่นั่นก็เรานำเข้ามาแล้วมาประกอบเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใหม่พอสมควรและการเข้าถึงของคู่แข่งรายใหม่จะเกิดได้ง่ายแต่ถ้าเรานำสมุนไพรหรือยาตำรับไปฟอร์มูเลตแล้วส่งออกเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเพราะเยอรมันก็ไม่มีเกาหลีก็ไม่มีญี่ปุ่นก็ไม่มีมีแต่ไทยเท่านั้นอันนี้คือคำถามแรกคำถามที่สองว่า
ขอถามว่าหากมีตัวงานตัวหนึ่งที่ด็อกเตอร์ชอบแต่ว่าเจ้าของไม่ให้ความร่วมมือจะทำยังไงข้อ2คือถ้ามีอุปสรรคแต่การไร้กำลังใจทำยังไงผมตอบข้อ2ก่อนถ้ามีอุปสรรคแต่ไร้กำลังใจกำลังใจมาจากตัวเองล้วนๆไม่สามารถมาจากคนอื่นได้กำลังใจการปลอบประโลมจากคนรอบข้างก็เรื่องนึงแต่ทุกอย่างมาจากกำลังใจตัวเองล้วนๆทำไมผมถึงตอบได้เพราะว่าผมเคยมารันธุรกิจแล้วก็เคยเจ๊งเคยขาดทุนเคยโดนโกงเคยอะไรต่างๆกำลังใจที่สูงที่สุดมาจากตัวเราเองผมไม่เคยจะขอกำลังใจคนรอบข้างเพราะมันเป็นการปลอบประโลมชั่วข้ามชั่วนิดๆมันอยู่ที่เราเองเราพร้อมที่จะสู้มันหรือเปล่าในมุมมองของผมนะครับคำถามแรกคือสามารถถ้าเกิดมีโปรเจกต์เจ๋งเจ้านายไม่เอาด้วยก็ออกนอกกรอบสิครับก็อย่าไปอยู่กับมันดิก็ง่ายๆมุมมองผมตอบแบบฮาร์ดคอร์นะผมก็มีมุมมองของผมก็เด็กแนวผมก็แหวกแนวของผมมีลูกน้องมาหาผมบอกโปรเจกต์นี้เจ๋งผมบอกผมไม่มีบัดเจ็ตแล้วโปรเจกต์ที่ยูคิดมันไม่ตรงกับคอร์บิสเนสของไอผมทำอาหารเสริมดันมีโปรเจกต์เจ๋งคือเครื่องมือแพทย์ลากฟันเทียมไปเลยหมายถึงออกไปทำธุรกิจเลยออกไปที่อื่นออกไปที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่ผมไม่ทำเครื่องมือแพทย์แน่นอนโปรเจกต์เจ๋งของคุณมันรีเลทกับคอร์บิสเนสหรือเปล่าหรือโปรเจกต์เจ๋งของคุณเช่นสมมติผมทำธุรกิจยาเป็นยาแค่ยาพาราเซตามอลแก้ปวดหัวเป็นยาสมุนไพรขมิ้นชันแล้วคุณบอกว่าคุณเก่งมากเลยไปเก่งจากไหนไม่รู้ไปทำเอนไซม์ซึ่งสามารถผลิตอินซูลินได้ผมบอกว่าคุณไปในเวอื่นเพราะว่าผมซัพพอร์ตไม่ไหวคุณก็ไป ดูมหาลัยคุณไปสวทช.ซึ่งตอนนี้มันมีหน่วยงานที่ช่วยซัพพอร์ตเยอะมากแล้วก็มีเวที่ช่วยให้คุณเป็นสตาร์ทอัพเยอะมากหรือถ้าคุณไม่เป็นสตาร์ทอัพคุณก็เลือกที่จะจดสิทธิบัตรแล้วคุณจะขายแพทเทนต์ก็ทำได้มันก็มีขอเสริมตรงนี้นิดนึงก็คนที่เจอโปรเจกต์เจ๋งๆมันมีเยอะนะฮะในทุกองค์กรนะครับพอดีเคยอ่านการ์ตูนเรื่องนึงเขาพูดถึงบริษัทคาซิโอนะครับตอนที่จะเป็นเราเคยใช้กล้องดิจิตอลนะสมัยก่อนที่ตอนยุคที่จะเปลี่ยนจากกล้องฟิล์มมาเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยตอนนั้นก็คนไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะฮะไม่มีทางที่กล้องดิจิตอลมาสู้กล้องฟิล์มได้ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นการผิดโดยสิ้นเชิงใช่ไหมนะครับตอนที่คาซิโอทำกล้องที่เป็นคอน sumer product จริงๆของกล้องดิจิตอลจริงๆคือของคาซิโอเป็นรุ่นแรกที่ใส่การ์ดหน่วยความจำได้แล้วก็มีจอภาพให้เห็นเลยนะครับอันนั้นเป็นตัววางตลาดตัวแรกคนที่เขาในทีมพัฒนาทีมวิจัยเนี่ยก็ถูกสร้างเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วโดนล้มเลิกโดยทางบริษัทแล้วก็ทุกคนก็จะย้ายกระจายไปอยู่ตามแผนกต่างๆเพราะว่าทำไม่ได้แต่ว่าในสุดเขาพยายามทำนะครับจนกระทั่งสามารถนำมาเสนอในบริษัทในทีหลังโดยที่ทีมได้ทุนกระจายไปหมดแล้วนะครับแอบมาช่วยกันทำกันเองใช้เวลานอกเวลาในสุดเนี่ยวันนึงคือผมอ่านในการ์ตูนเนี่ยจะเห็นว่าในสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นคือว่าเขาเริ่มเรื่องด้วยการเขาไปเห็นของกล้องดิจิตอลตัวที่เขาขายอยู่ในออก product ใหม่กำลังขายแล้วมีคนมาซื้อกันเต็มเลยเขาบอกนั่นแหละสิ่งที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเพราะนั้นพวกนี้มันมีอุปสรรคแม้กระทั่งในบริษัทใหญ่ๆก็มีนะฮะครับก็มีอีก 2-3 คำถามนะครับมีคำถามที่ระบุผู้ตอบนะฮะก็คือถามดร.พิมพ์ใจนะครับว่าทำอย่างไรจึงจะเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ตอบยากนะฮะจริงๆแล้วอันนี้อาจจะบอกว่าหาแบบอาจจะเป็นการต้องบอกว่าโดยหลักของจุดประสงค์อันนี้น่าจะเป็นการเปิดช่องทางให้น้องๆที่จริงๆแล้วเนี่ยสนใจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แหละแต่หาตัวเองให้เจอหาตัวเองให้ถูกทางน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคงไม่ใช่เป็นลักษณะว่าโปรโมทว่าทุกคนมาเรียนวิทยาศาสตร์เถอะแต่ว่าคนที่เขาชอบเนี่ยอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาโดนยับยั้งเพราะว่าความมั่นคงทางด้านอาชีพรู้สึกว่ากลัวแล้วรายได้ไม่ดีซึ่งจริงตรงนี้เรียกว่าพวกเราทุกๆระดับนะฮะคงช่วยกันเริ่มมาตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆผู้ใหญ่ท่านก็ได้ช่วยไว้เยอะจริงๆท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ยงยุทธวงศ์ก็นั่งอยู่ในที่นี้ท่านอาจารย์ก่อตั้งโครงการ JSTP แล้วก็ทางผู้ใหญ่ท่านอาจารย์พรชัยมาทางคสมบัติที่โครงการพสวทเนี่ยก็ไปช่วยระดมทุนเพิ่มทุนให้อย่างน้องๆที่จบโครงการพสวทตอนนี้เนี่ยก็เป็นมีทุนตั้งต้นนอกจากมีทุนเรียนตลอดแล้วเนี่ยกลับมาเป็นนักวิจัยก็มีทุนสตาร์ทอัพ
คือท่านผู้ใหญ่ท่านก็ช่วยระดับนโยบายแล้วก็เราก็มีการแคมเปญรณรงค์อะไรกันสารพัดทีนี้ถ้าเกิดมาถึงพวกเราซึ่งโดยมากอาจจะเป็นระดับกลางที่เรานั่งกันอยู่ในห้องนี้นะคะก็คือเราช่วยกันได้หลายทางนะคะถ้าเกิดใครเป็นนักวิจัยอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ยินคือพร้อมที่จะคุยกับเยาวชนตลอดเวลานะคะก็คือว่าแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเรียนฝากไปถึงถ้าเกิดว่ามีบรรดาผู้ปกครองหรือว่ามีครูวิทยาศาสตร์ถ้ามีลูกหลานตัวเองก็คุยกับผู้ปกครองหลายท่านน่ะนะคะก็คือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วลูกเขาอยากเรียนนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะพามาเลยเราก็จะพาเดินชมอะไรเท่าที่เราชมได้คือมีการเปิดช่องทางสื่อสารให้น้องๆหาตัวเองให้เจอขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าระดับน้องๆเองก็อย่าอายตอนนี้มีช่องทางสื่อสารเยอะแยะจะยังไงก็ได้นะคะอย่าอายที่เราจะกล้าค้นหาตัวเองแล้วเรามาค้นกันดูว่าจริงๆแล้วเราชอบวิทยาศาสตร์หรือเปล่าน่าจะเป็นการเปิดช่องทางสื่อสารแล้วก็มีการเปิดกว้างอะไรตรงนี้ให้หาตัวเองให้เจอขึ้นครับดร.สิทธิชัยอยากตอบคำถามด้วยไหมประเด็นนี้นะครับในฐานะผู้บริหารการศึกษาเองหรือในฐานะผู้ปกครองเองหรือในฐานะตัวคนที่กำลังตัดสินใจเองเอาคำพูดของพ่อผมแล้วกันคือผมก็ถามว่าเรียนวิทย์หรือเรียนอย่างอื่นดีผมเห็นทำไมไอ้พวกนักการตลาดพวกจบป.4รุ่นอากงผมทำไมมันรวยคือผมหน้าเงินชัดเจนพ่อผมบอกว่าถ้าคุณเรียนวิทยาศาสตร์คุณก็เป็นพ่อค้าได้ถ้าคุณเรียนวิทยาศาสตร์คุณเรียนยากละสมมติคุณเป็นหมอคุณเป็นวิศวะคุณเรียนวิทยาศาสตร์จะขายข้าวแกงก็ได้เรียนวิทยาศาสตร์คุณจะถ่ายรูปเป็นอาชีพก็ได้เรียนวิทยาศาสตร์แล้วคุณจะเป็นเด็กแนวขี่รถขับรถแข่งก็ได้แต่ถ้าคุณเรียนแต่ถ่ายรูปคุณมาประดิษฐ์เครื่องบินไม่ได้นะถ้าคุณเรียนทำอาหารคุณอาจจะทำจุลินทรีย์ไม่ได้นะถ้าคุณเรียนแข่งรถเป็นอาชีพนะครับคุณก็เป็นหมอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่ยากไว้ก่อนอันนี้พ่อผมบอกทำในสิ่งที่ยากไว้ก่อนเขาก็ยกตัวอย่างเนี่ยจบหมอแต่อันนี้แบบผมเสียดายของจบหมอไปเล่นหุ้นรวยก็ได้เหม็นต้องเป็นหมอเลยแต่พูดแบบเสียดายของนะจบสัตวแพทย์เพื่อนผมจบสัตวแพทย์ปริญญาโทไปเป็นสจ๊วตยังได้เลยอันนี้แบบเสียดายของนะผมเสียดายแต่ว่าถ้าคุณจบภาษาคุณไม่มีโอกาสเป็นสัตวแพทย์แน่นอนมันทำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่พ่อผมแนะนำผมครับก็ถ้าตอบง่ายๆเร็วๆก็คือชวนเข้ามาสัมมนาแบบนี้นะครับก็จะอยากเรียนวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับนี่ไม่ได้ระบุคนตอบนะครับถามว่าอาชีพนักวิจัยเป็นอาชีพที่มั่นคงหรือไม่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะถามตอนก่อนเข้าสัมมนาพอเข้าสัมมนาแล้วเนี่ยน่าจะได้คำตอบแล้วนะฮะถ้าอยากมั่นคงควรจะทำงานในภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนเพราะเหตุใดอันนี้ขอตัวแทนจากภาครัฐสักหนึ่งคนแล้วก็คุณสัญชัยซึ่งเป็นภาคเอกชนสักหนึ่งคนได้ไหมฮะตอบคำถามอันนี้เชิญครับโอเคพอดีต้องตอบอย่างนี้ความมั่นคงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอดีแล้วคุณมีความพอดีตรงไหนมันคือความมั่นคงนั้นนะคุณต้องไปนักวิจัยอ่ะคุณขายข้าวแกงก็คุณพอดีคุณก็จบละคำถามแบบนี้อย่าตอบคุณอยากมากแค่ไหนคุณมีความอยากมากแค่ไหนแล้วคุณอยากตอบสนองความอยากคุณโดยการวิจัยมากแค่ไหนอันนี้คือความสนุกในการทำวิจัยคุณทำวิจัยอย่าทำวิจัยเพราะว่ามันอาจจะทำนะทำวิจัยเพราะกระโจนลงไปแล้วอยากจะทำมันใจคุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยากจะทำมันคุณถึงจะมีแรงผลักดันตัวเองให้ทำวิจัยและผลักดันตัวเองไปนั่งอ่านหนังสือไปนั่งเข้าค้นคว้าแล้วทำให้มันได้ทำนี้ไม่ได้ทำนี้ไม่ได้ทำนี้ไม่งั้นอย่ามาเป็นนักวิจัยนะนั้นความอยากให้อยู่ตรงไหนโอเคมั่นคงไหมส่วนใหญ่นักวิจัยเนี่ยมีความที่ผมเห็นนะครับมีความเห็นว่ามีความแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาภูมิใจและพอใจอยู่ตรงนั้นเงินเดือนค่าตอบแทนผมว่าปัจจุบันนะดีอยู่แล้วอนาคตผมว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทเอกชนต้องพึ่งนักวิจัยเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิจัยแบบเอาท์ซอร์สก็คือคุณเป็นอินดิวิดวลหรือเป็นบริษัทเล็กๆทำวิจัยให้บริษัทยักษ์หรือคุณเข้ามาอยู่ในบริษัทยักษ์ยังไงก็ยังต้องเป็นโมเดลที่ต้องการองค์ความรู้จากคุณอยู่ดีผมยังไม่เห็นวิชาชีพอื่นนี้นะที่ไม่ impact กับสังคมโดยรวมคุณลองมองภาพนี้ผมมองภาพนี้
โซเชียลมีเดีย10ปีที่แล้วไม่มีปัจจุบันคนทำโซเชียลมีเดียรวยทุกคนคุณคิดว่าอีก10ปีข้างหน้ายังมีโซเชียลมีเดียไหมผมเบสไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตออฟเดอะติงปี99ปี2000บอกโอ้อินเทอร์เน็ตมาแรงปัจจุบันมันเป็นนอร์มของคนในโลกคุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตงั้นการทำอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีมูลค่าปี2000คนทำเว็บเพจได้รายได้มโหฬารปัจจุบันคนทำเว็บเพจได้ป.4ก็ทำงั้นคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นสังคมมันปรับไปเรื่อยๆแต่คนทำวิจัยคุณพัฒนาโนเลดคุณพัฒนาบอดดักคุณไปเรื่อยๆคุณขายองค์ความรู้ตราบใดที่คุณยังผลิตองค์ความรู้ออกมาได้เรื่อยๆคุณก็ไปได้เรื่อยๆสมัยก่อนนะผมเมื่อพูดว่าสมัยก่อนนี่ไม่เป็นไรเอาคือมีอาชีพหลายอาชีพที่เปลี่ยนแปลงนำสังคมมีรายได้หลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงนำสังคมแต่มันไม่มีอะไรที่อยู่คงทนนะครับงานวิจัยเป็นงานอย่างเดียวที่ผมเห็นแล้วว่ามันอยู่คงทนแต่คุณต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะงานวิจัยไม่ใช่เสร็จแล้วจบเสร็จแล้วพัฒนาไปเสร็จแล้วพัฒนาไปองค์ความรู้มันต่อเนื่องและมีเหตุผลว่ามันน่าจะมั่นคงนะความเห็นผมครับเชิญครับขอภาครัฐนะฮะดร.สวิทย์บริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาอาจจะลดกำลังคนโดยการเอาซอร์สโดยอะไรหลายอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ย R&D ยังต้องเป็นหัวใจที่ไม่ปล่อยให้ใครเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะมีพัฒนาตรงนี้มากขึ้นทุกทีนะครับในส่วนของคนที่เป็นนักวิจัยมันมีอย่างนี้ปัญหามันคือว่าเราเด็กๆรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่เห็น raw model คือตัวต้นแบบสักนิดหนึ่งว่าคนที่เขาทำวิจัยเนี่ยเป็นใครสมมติว่าผมอยากเป็นนักธุรกิจเนี่ยผมก็มองตัวอย่างคุณนู่นคุณนี่ใช่ไหมฮะคุณตันอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยเป็นโมเดลผมก็อาจจะอยากเป็นอย่างเขาผมเป็นนักร้องผมก็พี่เบิร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ทีนี้นักวิจัยล่ะนักวิทยาศาสตร์ล่ะใครเราต้องพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาในรุ่นต่อไปจะมีแล้วนะฮะก็คือว่าเรามองเห็นว่าอ๋อนี่แหละเขาก็วิจัยเขาดังเขาไปถึงใช่ไหมฮะเราดูว่าเราอยากเป็นเหมือนอาจารย์พิมพ์ใจอย่างเงี้ยนะครับโหเป็นศาสตราจารย์นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเด็กๆรุ่นใหม่ๆก็ต้องมีรอโมเดลแบบนี้ก็อาจจะอยากจะเสริมเรื่องความมั่นคงนะฮะพอดีใช้คำพัดพิงสมัยเด็กๆก็อยากเป็นอย่างอาจารย์ยงยุทธนะฮะเคยทำมปลายเนี่ยเดินเข้ามาทำแลบภาควิชาชีวเคมีประทับใจมากเพราะว่าตอนนั้นทำแลบในห้องแลบอาจารย์ประพลอาจารย์ประพลแนะนำบอกว่าอาจารย์ยงยุทธนี่ไงอาจารย์ยงยุทธอาจารย์จันอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะเราตัวเป็นเด็กตัวเล็กๆอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยเดินอยู่แล้วก็อาจารย์เขาเดินเข้ามาบอกว่าอาจารย์เพิ่งกลับจากต่างประเทศคือตอนนั้นมันประมาณเที่ยงๆอาจารย์ตายแล้วอาจารย์นี่เราเกิดมายังไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยสมัยนั้นอาจารย์ไปต่างประเทศมาหิ้วกระเป๋ามาถึงบอกเข้ามาทำงานแล้วก็โอ้โหชีวิตนักวิจัยมันดูแล้วมันก็น่าตื่นเต้นนะอาจารย์คงมีอะไรสำคัญต้องมาสะสางต้องมาคิดไอ้ตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วแหละว่าความว่ายุ่งมันยุ่งยังไงทีนี้ตอบย้อนกลับไปเรื่องประเด็นที่ถามว่ามีความมั่นคงไหมในอาชีพอยากจะบอกเลยว่าความมั่นคงในอาชีพตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐจะเป็นภาคเอกชนขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความสามารถของเรานะคะก็คือว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ภาคเอกชนคุณสัญชัยก็ได้พูดไปชัดเจนพูดในภาครัฐนิดหนึ่งมั่นคงไหมพูดเงินเดือนเลยก็ได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะเงินเดือนเกือบ40,000นะคะประมาณ30,000ปลายๆถ้าเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ท็อปภาพไปอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ประมาณยังไม่ทันอะไรเลยนะคะเดินเข้ามาจบปริญญาเอกเข้ามาเนี่ยมันเริ่มต้น40,000เข้าไปแล้วแต่เขามีนู่นนี่นั่นนะมีนู่นนี่นั่นว่าภายใน4ปีเนี่ยอาจารย์ต้องเพอร์ฟอร์มขนาดไหนถ้าอาจารย์ไม่เพอร์ฟอร์มสิ้นปีที่4เขาบกมือบายบายกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาแล้วในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าอาจารย์ผ่านที่เนียร์แทร็กผ่านตรงนี้ไปแล้วเป็นอาจารย์นั่งอยู่แล้วจะรู้สึกว่าสบายแล้วแบบเป็นสอแล้วไม่ทำอะไรแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องมีแรงกดดันว่าเราคงจะต้องทำอะไรทำไปอีกเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกเหมือนกับเราไปนั่งแล้วเราไปกินที่คนผู้ร่วมงานนะฮะมันเหมือนกับทำไมเราก็ไปเอาตำแหน่งหนึ่งไปเอาเงินเดือนมาอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเพอร์ฟอร์มเขาเอ็กซ์เพคให้เราทำวิจัยเราก็เพอร์ฟอร์มสอนหนังสือทำอะไรไปเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าตราบใดที่เรายังมีคุณค่าต่อองค์กรที่เราทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐว่าเราทำ
ถ้าเกิดเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มี intelligence มีความรู้มีอะไรออกไปสั่งสอนนักเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ถ้าเป็นเอกชนเขาคงถามคำถามตลอดเวลาว่าจ่ายเงินเดือนท่านทุกเดือนแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมเนี่ยกับองค์กรองค์กรมีโจทย์มีอะไรแล้วจริงๆนักวิจัยก็จะมีข้อได้เปรียบอีกก็คงที่ว่าเรามีการนำนวัตกรรมมีการเอาอะไรใหม่ๆขึ้นมาเป็น value added ในคุณค่าทางปัญญาเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้กันไปตลอดไม่ใช่เราหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นโดยสั้นๆก็คือมั่นคงค่ะแต่ว่ามั่นคงไม่มั่นคงก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาความสามารถถ้าเราแอคทีฟตลอดเวลาเราก็น่าจะมั่นคงถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็เราก็ไม่มั่นคงแล้วครับก็มั่นคงแต่อาจจะไม่มั่งคั่งนะนะครับเหมือนที่อาจารย์ว่านะฮะชีวิตนักวิจัยเนี่ยความมันอยู่ที่ความสุขกับแรงบันดาลใจนะที่เราทำแล้วเราก็มีความสุขผมว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนรายได้ส่วนอะไรเนี่ยคุณสัญชัยบอกว่ามันพอสมควรของมันอยู่แล้วนะครับไม่น่าต้องห่วงมากนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องร้อยล้านเท่าดร.สิทธิชัยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับแล้วก็ชีวิตมันมากกว่าเงินนะฮะชีวิตมันมากกว่าเงินนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นคำตอบให้นะครับได้สำหรับน้องที่ถามคำถามนี้คิดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เป็นคำถามที่เจาะลึกมากเลยนะฮะเขาถามคุณสัญชัยนะครับว่าทางทีมงาน R&D ของบริษัทมีกี่ทีมแต่ละทีมรับผิดชอบงานกี่เรื่องลงลึกเลยแล้วก็ในทีม R&D มีองค์ประกอบอะไรบ้างมี PhD กี่คนMS กี่คนนะครับปริญญาตรีกี่คนนะฮะจริงเอาเฉพาะหน่วยงานวิจัยในเมืองไทยแล้วกันกลุ่มงานเฉพาะกลุ่มงานที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยจะมีพีดีประมาณ20 คนเรโชอยู่ประมาณ PhD สักโอเค20ปอโทอยู่ประมาณ200ปอตีสักเกือบ101ประมาณอย่างนั้นเวลาแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยแบ่งเป็นงานวิจัยไม่ได้แบ่งแยกว่ากลุ่มนี้ต้องมีหัวหน้าทีมเป็น PhD ไม่ใช่นะเราไม่แบ่งกันนะแบ่งงานตามความถนัดเพราะบางทีหัวหน้าทีมวิจัยเนี่ยอาจจะเป็นเด็กปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ทำเรื่องนี้มาโดยตรงนานๆนะครับเขาเป็นสกิลเซสมันเป็นเรื่องจริงๆเราจะแบ่งในสเกลของเราเราจะแบ่งเป็นสกิลเซสสกิลเซสก็จะแบ่งเป็นไทม์ไลน์ที่วางตามรถแมปไปอย่างที่บอกที่บางวิจัยหัวข้อเนี่ยหัวข้อวิจัยปีครึ่ง6เดือน5ปีครึ่ง6เดือนเนี่ยมาอยู่ในวิชาจะต้องใช้งานแล้วนั่นคือลบ 14 ลบ 16 ลบ 18เท่านั้นมันคุณนั่นคือคุณต้องเซตทีมที่สแตติกชื่อชัดเจนนามสกุลชัดเจนใครบ้างทำอะไรดีลิเวอรี่อะไรทีมอยู่นั้นประมาณสัก 4-5 คนชัดเจนแต่ถ้าเป็นงาน3ปีล่วงหน้า4ปีล่วงหน้างานแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ให้ individual lead คือเป็น PhD หรือเป็นยาโทคนหนึ่ง lead ไปเพราะว่ามันเข้าไปไกลแต่คอเข้ามาใกล้ๆเข้าสู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือหมายความว่าเรามองว่า4ปีข้างหน้าจะใช้นะคนตอนนี้4ปี1คนพอว่า3ปีจะใช้ลดลงมาแล้ว1-2 คนพออีกปีหน้าจะใช้แล้วเนี่ยเราจะถมคนลงไปเพราะมันเริ่มไม่ใช่เป็นงานวิจัยแล้วมันจะเริ่มจะออกงานวิจัยเป็นงานประยุกต์เป็นแอปพลายออกมาเป็นฟิลโปรโตไทป์เป็นแลบโปรโตไทป์หรือเป็นแอคชวลโปรโตไทป์ที่ใช้งานจริงคนเยอะยิ่งภายใน6เดือนก่อนที่จะรีลิสเทคโนโลยีนี้ออกมาเนี่ยเต็มคนเต็มครับครับก็ครับน่าสนใจนะฮะแต่ว่าเวลาเราตอนนี้เหลือแค่1นาที2นาทีครึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีเวลาอยู่ประมาณถึง 11:30 น.นะครับความจริงผมก็หิวแล้วผมมันยังไม่ได้กินข้าวเช้านะเนี่ยก่อนที่เราจะปิดนะครับการสัมมนาผมจะให้โอกาสสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ถ้าไม่ได้ถามเนี่ยคืนนี้นอนไม่หลับมีไหมถ้าไม่มีเราจะปิดนะฮะมีไหมครับอ้าวเชิญนะฮะนี่ถ้าไม่ได้ถามจะนอนไม่หลับนะฮะสวัสดีค่ะฮัลโหลบงกตทรวงเอกนะคะจากเน็กเทคค่ะ
มีคำถามที่คิดว่าถ้าไม่ได้ถามแล้วจะนอนไม่หลับอะค่ะคือจากที่ได้ฟังวิทยากรทุกท่านพูดเกี่ยวกับเรื่อง career opportunity นะคะก็จะเห็นว่าบางท่านเนี่ยขณะนี้ก็เปลี่ยนจาก career path เดิมที่เริ่มทีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปเป็นนักวิจัยแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารอยากจะทราบว่าจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนจากที่เป็น career path ที่เป็นนักวิจัยเนี่ยแล้วกลายเป็นผู้บริหารเนี่ยมันมีแนวคิดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถทำตัวเราสามารถเปลี่ยนจุดที่เป็นคอของตัวเองเนี่ยไปทำงานบริหารได้แล้วก็ทำในสิ่งที่จะทำต่อไปได้สักเซสค่ะอยากทราบแนวคิดเนี้ยถามใครเป็นพิเศษไหมครับจริงๆสนใจทางด้านสวทน.ค่ะถามผมขอบคุณครับ ความจริงผมเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็ผันตัวไปทำในเชิงนโยบายนะครับก็จริงแล้วก็เชิงนโยบายเนี่ยจริงๆฐานของมันเนี่ยก็เป็นหลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทำนโยบายออกมาเราก็ทำวิจัยนะครับแต่ว่ามันจะต่างจากวิจัยซึ่งเป็นการวิจัยในห้องแลบนะครับผมต้องทำวิจัยในเชิงของทางด้านเรื่องของสังคมศาสตร์เข้ามาพอสมควรนะครับแล้วก็ทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามานะฮะก็วิจัยในมุมนั้นนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าด้วยความที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีความรู้อยู่บ้างนะฮะเรียนชีวเคมีแต่ว่าก็ไปทำเรื่องทางด้าน image processing นะฮะรู้เรื่องซอฟต์แวร์รู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยมันก็ช่วยเราให้เมื่อเราทำงานบริหารเนี่ยมันมีวิธีคิดที่มันสอดคล้องนะครับกับสภาพความเป็นจริงแล้วก็มีฐานทางวิทยาศาสตร์ในการคิดมีลอจิกพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนโยบายของประเทศเนี่ยเข้ามาสู่ประชาคมนะครับของนักวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราเข้าใจธรรมชาตินะธรรมชาติของนักวิจัยเข้าใจว่าในห้องแลบมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ทีนี้ที่ผันไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็เวลาไปบริหารเนี่ยมันไม่ได้ฉีกไปอีกทางนึงเลยนะครับผมก็ยังคงบริหารก็เป็นการบริหารในเชิงของบริหารการวิจัยนะฮะบริหารการจัดการเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันก็ยังคงอยู่ในมุมนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าจุดคิดยังไงที่เราต้องผันไปอย่างนั้นนะฮะก็มีหลายอย่างนะครับบางทีพอมันมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าเราก็ดูเหมือนกันนะครับว่าองค์กรนะครับมีความต้องการอะไรนะครับแล้วก็สังคมเรามีความต้องการอะไรนะฮะแล้วตัวเราเองนะครับเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นมีอะไรมากขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่จะเข้าไปฟิตนะครับกับความต้องการขององค์กรกับความต้องการของสังคมในจุดไหนที่เรามองว่ามันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับมันได้ประโยชน์สูงสุดเราก็ก้าวไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอย่างน้องทำงานสมมุติทำวิจัยมาระยะหนึ่งนะครับเพื่อมีประสบการณ์มากนะครับมีความสามารถที่จะเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารให้กับคนอื่นได้แล้วมี productivity นะครับมีมูลค่ามีคุณค่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะผันตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ใช้ศักยภาพที่เรามีซึ่งคนอื่นไม่มีนะครับเมื่อเราทำไปแล้วมีประสบการณ์ระยะหนึ่งเนี่ยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มันไปขยายใช่ไหมครับขยายคุณค่าในตัวของเราซึ่งมีเนี่ยมากขึ้นเราก็ควรที่จะขยับไปทำในสิ่งนั้นนะครับอันนี้เป็นความเห็นผมนะฮะไม่ทราบคุณสัญชัยจะปิดท้ายนิดนึงไหมฮะเรื่องนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกจะจากสีเกตเหมือนกันนะอาจจะอยากฟังไหมทำไมต้องผันไปเป็นผู้บริหารจริงในแอริสเกตเราจะแบ่งคือเราแบ่งคนไม่ได้แบ่งเดย์วันแล้วพอเข้ามาวันแรกแบ่งไปแล้วว่าอยู่กลุ่มบริหารหรือว่าอยู่กลุ่มสายวิทยาศาสตร์สายเทคโนโลยีแล้วพอผัดไปปี2ปีไม่ได้เปลี่ยนไปได้มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆความเหมาะสมมันขึ้นอยู่กับว่า area of responsibility หน้าตาอย่างไรยกอย่างเช่นทำวิจัยหัวข้อ A แต่ว่าสเกตกำลังจะมุ่งไปทาง A เหมือนกันคือเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้เราก็ต้องเอาคนมาเสริมทางด้านเทคโนโลยีด้านเอเป็นต้องใส่
A1 A2 A3 A4 ทำใส่งานวิจัยเข้าไปเยอะแยะเลยคนที่ทำ A อยู่เนี่ยก็ต้องกลายเป็นแทนที่จะเป็นคนเตะบอลก็กลายเป็นสุเซนเตอร์เป็นคนจ่ายบอลแทนเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองผู้บริหารแต่เราก็ต้องเราไม่ใช่เปลี่ยนการเปลี่ยนคนในซีเกตองค์กรซีเกตเป็นผู้บริหารเนี่ยเราจะไม่ใช่เปลี่ยนจากตำแหน่งหน้าที่นะฮะแล้วเปลี่ยนจากตำแหน่งที่เขารับชอบแล้วสกิลเซตด้วยเราจะต้องส่งเขาไปทำการสอบทำการเรียนทำการเทรนโมโหลานผู้บริหารงานวิจัยไม่เหมือนผู้บริหารคนทางธุรกิจเพราะว่านอกจากจะต้องมีเรา มีวิชั่นว่าจะไปอย่างนี้ตอบอ่ะคุณบอกเลยแนวโน้มของการวิจัยทางด้าน A ที่ทางเนี้ยจะไปทางไหนถ้าคุณบอกได้คุณจะดึงคนมาถูกคุณจะหาคนมาสนับสนุนงานวิจัยคุณถูกงั้นคุณต้องมีวิชั่นแบบนั้นเสร็จแล้วคุณต้องมีวิชั่นในการวางบัดเจ็ตพิจารณาเมื่อไหร่อุปกรณ์เครื่องมือแล็บหรือว่าเทคโนโลยีอันไหนต้องเอาไปใช้คือพวกนี้ต้องมาอยู่ในขั้นตอนแบบนี้ครับครับก็คิดว่าได้เวลานะครับที่สมควรนะครับเราก็ใช้เวลากันมาประมาณสัก2ชั่วโมงนิดๆนะครับก็หวังว่าพวกเราทุกคนนะครับผมด้วยผมนี่ได้ประโยชน์เยอะจากการสัมมนานี้นะครับได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะฮะที่จะให้อยู่ในอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอจบการสัมมนาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณวิทยากรทุกคนด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ